บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพอกับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพาพี่น้องมาทําเมนูไข่เนาะช่วงในช่วงกักตัวเนาะออกไปข้างนอกก็ยากพี่น้องเอ้ยมีแต่ไข่เบื่อไข่เจียวไข่ดาวบาดนี่ก็สิพามาเฮ็ดไข่ส้มเครื่องเนาะก่อนอื่นเฮาก็ทําความสะอาดไข่ไก่เนาะอันนี้ซาวหน่วยเนาะนางก็ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็สิมีซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็เกลือป่นแล้วก็อันผักบัวเนาะหรือว่าต้นหอมซอยนั่นเองอันนี้ก็ส่วนผสมของเครื่องปรุงเนาะรายละเอียดนางก็สิจดไว้ให้ใต้อันคลิปกดเข้าไปมุมสามเหลี่ยมใต้คลิปสิมีสูตรจดไว้ให้อย่างละเอียดเลยเนาะโอเคเฮาแนะนําส่วนผสมไปแล้วเฮากับบัดนี้เฮาก็สิมาตอกไข่กันเนาะเอาอันนี้ออกไปก่อนขอใส่โต๊ะเฮานี่แหละพี่น้องเจาะให้เป็นรูอย่างสี่เนาะบ่เอารูใหญ่ปานใดเด้อพี่น้องเด้อเอาพอดีนั่นแหละประเทศอันนี้เขาก็เก็บไว้เนาะเด้อพี่น้องบาดนี้เฮาอันตอกไข่แล้วเนาะเฮาก็สิมาปรุงส่วนผสมกันเลยบาดนี้ซีอิ๊วขาวเนาะใส่ลงไปเกลือป่นพริกไทยป่นผงนัวเนาะผงชูรสนั่นแหละใครบ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อผู้ใดแพ้ก็ได้ถ้าบ่ใส่ก็บ่แซ่บได้พี่น้องแล้วก็ตีให้เข้ากันเนาะเฮ็ดง่ายๆได้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดยากสูตรข่อยบ่ใส่น้ําเด้อบางคนน่ะเฮ็ดก็ใส่น้ําเนาะแต่อันนี้ข่อยบ่ใส่เด้อพี่น้องพอเครื่องปรุงละลายเข้ากันแล้วบัดนี้เฮาก็สิทําการกองไข่เนาะกองหยังว่าติกองเอาเศษอันเพื่อเปลือกไข่เนาะบางเทื่อเฮาเอาออกบ่เบิดหั่นน่ะแล้วก็เพื่ออันเนื้อไข่สิได้เนียนเนาะเวลาเฮานึ่งออกมาหั่นน่ะกองแล้วเขาก็เทกลับคืนมาเนาะพี่น้องแล้วก็สิมาใส่ผักบัวเนาะหรือว่าต้นหอมซอยเขานั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องบัดนี้เขาก็สิมากรอกเนาะอันนี้ก็เปลือกไข่ของเขาเนาะเขาก็สิมาทําการกรอกกลับเข้าไปคือเก่าแล้วก็เอาไปนึ่งบัดนี้เนาะพี่น้องโอเคเขามาเบิ่งวิธีการกรอกกันเลยนี่พี่น้องอันนี้เขาสิเทใส่อันโลแบบสีเนาะมันจังกรอกสบายกับบ่ใส่เต็มเด้อพี่น้องเพราะว่าอันเผื่อเฮา1ไข่ก็สิฟูขึ้นมาหน่อยนึงเนาะถ้าใส่เต็มเกินมันก็สิล่นออกมาใส่ประมาณซํานี้เด้อเห็นบ่ประมาณซํานี้แล้วก็เลี้ยงใส่ซึ้งเลยนี่พี่น้องบัดนี้เฮากรอกเบิดแล้วเนาะก็สิเหลือกับบ่หลายเหลืออยู่น้อยนึงเนาะเฮาก็สิมาเติมอันหน่วยสําหรับที่ว่าอันมันน้อยเนาะโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาอันไข่ทรงเครื่องเนาะเฮากรอกแล้วเรียบร้อยเนาะบาดนี้เฮาก็สิตั้งอันเอาน้ําใส่หม้อตั้งให้ฝดแล้วก็จังอันเอาไข่ขึ้นไปนึ่งเนาะพี่น้องขอตัวตั้งหม้อก่อนเด้อบัดเลยจังมาเบิ่งกันนี่เด้อพี่น้องให้น้ําฝดๆแบบสิเด้อแล้วก็อันนําไข่เฮาขึ้นไปนึ่งเนาะบาดนี้แล้วก็ใส่ไฟกลางเด้อพี่น้องลดไฟลง1ไฟกลางอย่าลืมแล้วก็ปิดฟ้าเนาะสังเกตว่าฟ้านี่เฮาสิบ่ปิดสนิทเนาะเพราะว่าถ้าเฮาปิดสนิทละไข่เฮามันสิปูมเนาะนี่โอเค
คล็ดลับของนางก็คือเอาตะเกียบกาดไว้จังซี่เนาะเอาไม้ถูเฮานี่แหละหรืออีหยังก็ได้นี่กาดแล้วก็เห็นบ่ก็ปิดลงว่าสิใส่ฝั่งนึงก็ได้พี่น้องใส่ข้างเดียวก็ได้บ่นี่เด้อพี่น้องเฮาใส่ไว้เรียบร้อยเนาะเฮาก็ใส่ไฟกลางนางก็ลดไฟไว้เรียบร้อยแล้วก็นึ่งประมาณ30นาทีหรือว่าจนกว่าสิสุกบัดนี้ก็นางก็สิขอตัวนึ่งไปก่อนเนาะเผื่อเป็นการบ่เสียเวลาถามมาเบิ่งต้นไก่สุกเด้อพี่น้องหลังจากที่เฮานึ่งประมาณ30นาทีเนาะนางก็คิดว่าสิสุกแล้วแหละบัดนี้เฮาก็สิมาเซ็กกันเบิ่งว่าสุกหรือบ่สุกเนาะเฮาก็สิมีอันไม้แหลมเฮานี่เนาะหรือว่าไม้เสียบลูกซิ่นเฮานี่แหละเอามาเซ็กดูเนาะเอามาเสียบดูนี่เสียบลงไปว่าสิแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าว่าบ่มีอันไข่ติดขึ้นมาก็ถือว่าอันนี้สุกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นว่าสุกเรียบร้อยเนาะนางก็สิปะให้มันเย็นแล้วสิมาผ่าให้พี่น้องเบิ่งเนื้อทางในมันเนาะว่าสิเนียนสําใดเด้อพี่น้องเฮาเอาจากออกมาจากซึ้งแล้วเนาะบัดนี้ก็สิมาผ่าให้เบิ่งเนื้อทางในเนาะก็ยังร้อนอยู่แล้วนี่พี่น้องโอ้ยสวยด้วยนี่เนื้อเนียนเห็นบ่ผ่าตอนห้อนๆได้นี่ฮะตอนแรกว่าสิถ่าให้เย็นอดใจบ่ไว้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็สิมาแกะให้เบิ่งเด้อพี่น้องสำหรับบางคนที่ว่าโอ้ยเฮ็ดแล้วเป็นหยังคือติดเปลือกเนาะผ่าให้เบิ่งแล้วเนาะเนื้อทางในบัดนี้ก็สิแกะให้เบิ่งว่าติดบ่นั่งเห็ดนี่บ่เคยติดเปลือกเด้อพี่น้องเอ้ยแกะง่ายๆหอมพริกไทยหอมอันผักบัวพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่เนียนคักซิมก็เด้อแซ่บอยู่บ่แซ่บหอมโอเคพี่น้องสำหรับเมนูไข่ทรงเครื่องเฮาก็เฮ็ดบ่ยากเนาะเฮ็ดแต่สบายๆ สำหรับใครอยากเฮ็ดตามก็ไปเบิ่งเอาสูตรเด้อพี่น้องอยู่อันใต้คลิปเนาะนางบอกไปแล้วต้นคลิปเหมือนเดิมเนาะใครอยากได้ก็เข้าไปกดเบิ่งเอาบอกละเอียดที่สุดแล้วพี่น้องเอ้ยสามารถไปเฮ็ดตามได้กินได้แน่นอนรับรองสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดี